สวัสดีครับผมตั้มธามยะออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆครับในการขับรถเข้ามาจอดตามห้างต่างๆนะแต่วันนี้นะครับจะเป็นคอมโบเลยครับนั่นก็คือเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาหักมุมนะครับแล้วก็ตรงมาแล้วก็ถอยเข้าซองนะนะครับเลี้ยวขวามาปุ๊บเดินตรงมาปุ๊บแล้วก็เข้าซองฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นยังไงนะครับสถานการณ์จริงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยนะว่าเราต้องทำยังไงดูอะไรยังไงตรงไหนนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆครับในการถอยจอดรถนะเมื่อไปเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะรับมือยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับไปดูคลิปกันเลยครับนะครับสถานการณ์นะครับเราจะนะครับเลี้ยวขวานะครับปึ๊บมานะครับแล้วเราก็นะครับจะไปเข้าซองตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับนะครับเราก็เดินมาครับเดินรถมานะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับเดินรถมาปั๊บนะครับนะครับนี่ครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเลยมาปุ๊บนะครับให้นะครับกระจกมองข้างเลยมาประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หักพวงมาลัยขวาให้หมดเลยครับนะครับรถก็จะไหลไปนะครับดูถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจเพื่อนๆก็ดูกระจกมองข้างก็ได้นะครับว่าเราพ้นมาเยอะไหมนะครับดูเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ารถเรานะครับพ้นมาเยอะเลยนี่คือตัวถังรถเรานี่คือฟุตบาทนะเห็นไหมครับห่างเยอะเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครูดนะครับนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับขับรถมาแล้วนะครับนะครับก็นะครับพยายามนะครับให้รถนะครับตรงกับถนนนะนะครับเมื่อตรงกับถนนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูครับนี่คือซองที่เราจะเข้านะนะครับแล้วนี่ก็คือรถถัดมานะครับก็ให้นะครับตรงกับตัวเรานะนะครับเมื่อตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนขวาให้หมดเลยครับแล้วเดินหน้าไปนะครับหมุนขวาให้หมดเลยนะครับเดินหน้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับถ้าเราเห็นด้านหน้ารถแล้วใช่ไหมครับเห็นหน้ารถด้านหน้ารถที่เลยซองมาปุ๊บนะครับเราก็คือล้อตรงครับปุ๊บนะครับพอคือล้อตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังครับปั๊บนะครับเราก็ถอยมาตรงๆเลยนะนะครับเนี่ยดูกระจกมองดูกล้องมองกระจกมองข้างถอยมาตรงๆครับปุ๊บนะครับพอรถจอดตรงซองนะครับก็หมุนซ้ายหมดเลยครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายดีๆครับนะครับถ้ามันเข้าพิชิตก็คืนนะครับดูกระจกมองขวานะครับเราเข้าไปใกล้เขาไหมถ้าไม่ใกล้แล้วก็คุมพวงมาลัยดีๆครับแล้วก็ค้างพวงมาลัยไว้นะครับอันนี้ผมค้างพวงมาลัยไว้นะนะครับเราก็ดูนะครับดูว่าเราขนานกับซองหรือยังนะถ้าเราขนานปุ๊บนะครับดูฝั่งซ้ายว่าเราขนานยังนะครับฝั่งซ้ายขนานแล้วนะนะครับฝั่งขวาขนานหรือยังฝั่งขวาขนานแล้วครับแล้วเรามาดูตรงกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังไม่ค่อยชัดเลยนะครับมันมืดนะครับแต่คือตอนนี้ขนานกับซองแล้วนะครับเราก็คือล้อตรงครับปุ๊บนะครับคือล้อตรงนะครับพอคือล้อตรงนะครับสังเกตได้ยังไงครับพี่ตั้มครับว่าคือล้อตรงนะครับนี่ด้านบนนะครับช่องว่างอยู่ด้านบนนะครับเราพอเราถอยหลังปุ๊บนะครับรถจะไม่เฉไปด้านไหนด้านนึงนะรถจะถอยหลังตรงๆอันนี้คือล้อตรงแล้วนะนะครับเราก็เมื่อเราล้อตรงปุ๊บนะเราก็ดูดีๆครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับว่าเราขนานกันไหมนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับว่าเราขนานจริงๆไหมเราก็ดูนะครับกล้องมองหลังนะครับคอนเฟิร์มด้วยกล้องมองหลังนะนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนี่ครับเส้นสีฟ้านะครับขนานกับลูกหนอนที่อยู่ด้านหลังนะเพราะว่าด้านนี้เรามองไม่เห็นแล้วนะครับเราก็ดูตรงฝั่งด้านหลังนู่นเลยก็ได้ครับเห็นไหมครับว่าเส้นสีฟ้าขนานกับด้านหลังนะครับเราก็ถอยมาตรงๆเลยครับนะครับนะครับดูกระจกมองข้างดีๆครับมีเด็กเดินมาไหมนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีใครจูงสุนัขผ่านมาไหมนะครับเราก็ถอยไปครับถอยไปจนกว่านะครับล้อหลังเรานะครับชนลูกหนอนหรือกระจกมองข้างเราอยู่ในระนาบเดียวกันนะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลงไปดูข้างนอกกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับด้านข้างนะครับมีช่องว่างประมาณหนึ่งนะครับให้เราเปิดประตูได้นะนะครับมีเราก็เหลือช่องว่างระหว่างตัวถังเรากับเส้นสีขาวนะนะครับนี่ครับนะครับด้านหน้านะทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายครับถ้าเรานั่งในรถนะก็คือฝั่งซ้ายของเรานะครับทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายครับปั๊บนะครับฝั่งซ้ายก็มีระยะห่างระหว่างตัวถังรถกับเส้นสีขาวนะนะครับก็พอให้เราเปิดประตูได้นะนะครับเผอิญว่าคันนี้นะครับก็จอดชิดมานิดนึงนะนิดเดียวนิดเดียวก็จอดชิดเส้นมานิดเดียวก็โอเคอยู่ครับนะครับนี่ก็เป็นการถอยจอดนะนะครับเราเดินหน้ามาครับนะครับเราเดินหน้ามานะครับขับรถมาปุ๊บนะครับเราเดินหน้ามาปุ๊บเราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวามาปุ๊บนะครับเราก็ตรงมานะครับ
พอตรงมาเสร็จนะครับพอตรงมาปั๊บนะครับพอตรงมาปุ๊บนะครับเราก็เข้าซองนี้นะครับเราเดินหน้ามาปั๊บนะครับให้ตัวเรานะครับตรงกับคันนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปนะครับเลี้ยวขวาไปแล้วถอยมาตรงๆครับพอท้ายจ่อเข้าทางเข้าแล้วก็หมุนพวงมาลัยซ้ายหมดนะครับเราก็เข้ามาอยู่ในซองนะนะครับนี่ก็เมื่อเข้าซองเรียบร้อยแล้วนะครับก็หยุดจะอยู่ประมาณนี้นะนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มสอนเข้าซองแล้วครับแล้วเวลาออกยังไงครับโอ้โหดูมันก็ใกล้ชิดนิดนึงนะเนี่ยจอกยังไงครับนะครับเวลาออกจากซองนะครับเราออกไปปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องจุดนะครับจุดที่เราจะต้องสังเกตก็คือรถฝั่งซ้ายนะครับวิธีการออกจากซองนะครับง่ายๆเลยครับนะครับเดินหน้าก่อนครับนะครับใส่เกียร์ดีปุ๊บนะครับใส่เกียร์ดีเรียบร้อยครับเราก็จะเดินหน้านะครับเวลาเราจะเดินหน้าออกจากซองนะครับเราจะเลี้ยวไปทางไหนเราก็ต้องสังเกตนะครับแล้วก็พิจารณาจุดที่เราจะเลี้ยวนะครับสมมติว่าตอนนี้เราจะเลี้ยวไปฝั่งซ้ายนะครับเราก็นะครับเดินตรงไปครับนะครับอย่างที่ผมเคยสอนไว้นะครับในคลิปที่แล้วมานะครับนะครับให้กระจกมองข้างครับเลยด้านหน้าของรถแล้วก็หักพวงมาลัยซ้ายให้หมดนะครับนะครับดูนะครับปึ๊บรถเดินมาปั๊บนะครับตอนนี้โอ้เลยมาเยอะเลยนะครับโอ้มัวแต่กดคันเร่งเพลินครับไอ้มัวแต่ปล่อยเบรกเพลินนะครับกระจกมองข้างเลยมาปึ๊บนะครับหมุนซ้ายให้หมดครับนะครับหมุนซ้ายหมดปึ๊บนะครับสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับว่าเพื่อนๆครับเห็นไหมครับว่ากระจกมองข้างเรานะครับเอ้ยข้างๆรถเรานะครับห่างจากรถเยอะเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนะครับนี่ครับด้านข้างรถเรากับด้านข้างรถที่จอดอยู่นะครับมีระยะห่างเยอะเลยนะครับเราก็หมุนซ้ายครับหมุนซ้ายมาปุ๊บนะครับเท้าอยู่ที่เบรกนะครับหมุนซ้ายมาปุ๊บนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับมีความรู้สึกว่ารถเราเริ่มตั้งตรงปุ๊บเราก็ค่อยๆคืนพวงมาลัยครับคืนพวงมาลัยปุ๊บนะครับคืนไปปั๊บพอรถตั้งตรงเราก็คืนพวงมาลัยนะครับเราก็จัดทรงให้เรียบร้อยให้เราความรู้สึกเราว่าเรารถเราขนานกับถนนนะเมื่อเราตั้งตรงเรียบร้อยเราก็ขับต่อไปได้เลยนะครับนี่นะครับการออกจากซองนะง่ายๆครับผมสถานการณ์แบบนี้นะครับก็คือว่านะครับเพื่อนๆเมื่อไปจอดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับตามต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราขับรถมานะครับก็จะเป็นคอมโบนะครับในการเลี้ยวนะครับเมื่อเลี้ยวมาเสร็จแล้วนะครับก็มาถอยหลังก็จอดนะครับนะครับวิธีการนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับก็คือว่าเมื่อเรานะครับเดินรถมาปั๊บนะครับเราก็ขับรถไปปุ๊บนะครับแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าเราต้องเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยใช่ไหมนะครับเราก็เลี้ยวขวาครับแต่ตอนเลี้ยวขวานะครับเราก็ให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทนะครับพอเลยฟุตบาทปุ๊บนะครับเราก็หมุนให้หมดเลยนะครับแต่ว่าตอนช่วงรถที่เราหมุนเนี่ยนะครับก็ต้องมีระยะห่างระหว่างรถกับฟุตบาทด้วยนะไม่ใช่ว่ารถไปจ่อรถไปอยู่ข้างๆฟุตบาทแล้วหมุนหมดมันไม่ได้นะครับต้องมีระยะห่างนะครับรถกับฟุตบาทประมาณนึงนะครับประมาณ19นะครับประมาณ19หรือประมาณครึ่งเมตรประมาณนี้นะครับนะครับเมื่อเราขับรถนะครับดูกระจกมองข้างเสร็จแล้วนะครับว่ากระจกมองข้างเลยฟุตบาทแล้วก็หมุนพวงมาลัยขวาให้หมดเลยครับปึ๊บนะครับพอหมุนพวงมาลัยขวาหมดแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็ดูครับรถตั้งตรงกับถนนหรือยังนะครับพอรถตั้งตรงปุ๊บเราก็คืนล้อตรงครับปั๊บเมื่อคืนล้อตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็ขับรถตรงไปเลยครับนะครับขับรถตรงไปปุ๊บนะครับเราก็อยู่ตรงกลางเลนนะครับเมื่ออยู่ตรงกลางเลนปุ๊บตรงไปครับนะครับตรงไปแป๊บนะครับเราก็ให้นะครับขับตรงไปนะครับให้เราเลยช่องที่เราจะจอดนะครับแล้วเราก็ถ้าเรามองกระจกมองหลังนะครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยถ้ามีรถจี้เข้ามาข้างหลังนะครับเพื่อนเพื่อนแบบโอ้พี่ตั้มถ้าเราขับรถไปแล้วเลี้ยวขวากลัวว่าเขาจะมาแย่งซองเราจังเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็กดไฟพามาครับนะครับกดไฟพามาปุ๊บกริ๊บๆนะครับเมื่อเปิดไฟพาหมากเสร็จแล้วนะครับคันข้างหลังเขาจะรู้โดยอัตโนมัติว่าเฮ้ยซองนี้ฉันจองเลยนะนะครับอันนี้ก็คือไอ้ที่เรากดไฟพาหมากเนี่ยนะครับมันไม่มีใครกำหนดขึ้นมานะมันก็เป็นแบบประมาณว่าเรารู้กันเองนะครับก็คือเรารู้กันเองว่าถ้ามีคนกดไฟพาหมากเนี่ยนะครับก็
็แสดงว่าเขาจองที่จอดตรงนี้นะนะครับก็เป็นอันรู้กันนะครับสำหรับเราขับรถบนท้องถนนนะนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับกลัวว่าข้างหลังเขาจะมาแย่งนะครับเราเปิดไฟผ่าหมากเลยครับพอเปิดไฟผ่าหมากเสร็จปุ๊บนะครับเราขับรถตรงมาปั๊บๆนะครับเราก็ให้รถที่เลยซองมาตรงกับตัวเรานะครับเมื่อตรงกับตัวเราเสร็จแล้วนะครับเราหมุนขวาให้หมดเลยครับเราเดินหน้าไปปั๊บนะครับเมื่อเดินหน้าไปแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับเมื่อดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายแล้วเราเห็นนะครับที่กันชนหน้าของรถที่จอดอยู่นะครับเราก็คืนล้อตรงครับปุ๊บนะครับเมื่อคืนล้อตรงเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังตึ๊กเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอยตรงมาเลยครับถอยตรงมาปุ๊บนะครับเมื่อท้ายเราไปจอดที่ท้ายเมื่อท้ายเรานะครับไปจอดตรงปากทางเข้านะครับปากทางเข้าซองนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยซ้ายให้หมดเลยนะครับปั๊บนะครับแล้วก็ดูดีๆนะครับดูฝั่งซ้ายดูฝั่งขวานะครับนะครับดูฝั่งซ้ายว่าเราช่องว่างของเรานะครับมันยังคงที่ขนานกันอยู่ไหมนะครับแล้วก็มาดูฝั่งขวาครับว่าเราท้ายเรานะครับเลยประตูนะครับประตูด้านข้างของรถที่จอดอยู่เผยมาเรื่อยๆไหมเผยมาเรื่อยๆไหมนะครับเมื่อเข้ามาในซองเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาหรือไม่ก็ฝั่งซ้ายนะครับดูว่าเราขนานกับซองหรือยังนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังก็ดูกล้องมองหลังว่าเราขนานกับซองหรือยังตอนนี้พวงมาลัยยังหมุนซ้ายค้างอยู่นะนะครับหมุนซ้ายหมดค้างอยู่นะนะครับเมื่อเราดูว่าเฮ้ยฝั่งซ้ายแล้วก็ขนานฝั่งขวาแล้วก็ขนานปุ๊บแล้วก็คือล้อตรงปุ๊บหมุนคือล้อตรงปุ๊บนะครับพอคือล้อตรงเสร็จแล้วเราก็ถอยมาตรงๆได้เลยนะครับนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆบอกพี่ตั้มครับผมก็ยังมือใหม่ผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าตรงหรือไม่ตรงพอดูอีกทีเอ้าตอนแรกมันก็ตรงพอดูอีกทีมันไม่ตรงพี่ตั้มเราจะทำยังไงต่อเราก็ทำการจัดทรงครับนะครับถอยหลังนะครับฝั่งไหนมันห่างเราก็ต้องเลี้ยวไปฝั่งนั้นนะครับถ้าฝั่งซ้ายห่างปุ๊บเราจะไปฝั่งซ้ายเราก็หมุนพวงมาลัยไปฝั่งซ้ายนะครับถ้าฝั่งขวามันห่างนะครับเราจะเลี้ยวท้ายเอาท้ายเลี้ยวไปทางขวาเราก็หมุนไปทางขวาครับเพื่อให้รถถอยไปทางขวานะครับเราก็จัดทรงนะครับเมื่อรถเราตรงเรียบร้อยปุ๊บเราก็คือล้อตรงแล้วก็ถอยมานะครับพี่ตั้มครับประมาณว่าเราถอยมาแล้วนะครับมันชิดลูกหนอนแล้วครับมันถอยไม่ได้แล้วนะครับแล้วยังไงต่อมันรถมันก็ไม่ตรงไม่ต้องตกใจครับเมื่อรถไม่ตรงนะครับเราก็เดินหน้านะครับจัดทรงใหม่ไม่มีปัญหาครับเดินหน้าตรงไปเดินหน้าเราทำให้รถเราล้อตรงกับตัวถังก่อนนะครับเราก็เดินหน้าไปแล้วก็จัดทรงนะครับเดินหน้าไปถ้าเราชิดซ้ายเราก็เดินหน้าไปทางขวาถ้าเราชิดขวาเราก็เดินหน้าไปทางซ้ายนะครับเดินหน้าตรงไปปุ๊บนะครับพอตรงไปปุ๊บนะครับเราก็ดูว่าท้ายเราเฉไปทางไหนไหมนะครับเฉไปทางไหนเราก็ถ้าท้ายมันเฉไปทางขวาเราก็ต้องไปทางซ้ายถ้าไปทางซ้ายเราก็ต้องหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายนะครับถ้าท้ายเรานะครับเฉไปทางฝั่งซ้ายนะครับเราก็ต้องหมุนท้ายเราไปทางขวาดังนั้นเมื่อเราจะหมุนท้ายไปทางขวาเราก็หมุนพวงมาลัยไปทางขวาปุ๊บนะครับแล้วก็จัดทรงให้มันตรงเรียบร้อยครับนะครับไม่ต้องห่วงนะเมื่อเราอยู่ในซองแล้วนะครับเราไม่ต้องกลัวเข้าว่าใครจะมาแย่งนะครับเราอยู่ในซองเราจัดทรงอยู่ในซองปุ๊บเราถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่าเราเนี่ยจังจัดทรงไม่ถนัดเขาก็รอจอดแล้วก็เข้ามาก่อนครับเข้ามาจอดรอสักพักหนึ่งให้รถเข้าไปกันหมดก่อนนะครับรถเข้าไปกันหมดแล้วปุ๊บเราก็เดินหน้าจัดทรงใหม่ก็ยังได้ครับนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับเวลาจอดไม่ต้องตกใจนะครับตั้งสตินะครับแล้วก็ทำตามสเต็ปไปเรื่อยๆครับนะครับถอยเข้าซองให้เรียบร้อยถ้าถอยแล้วไม่ตรงเราก็ต้องจัดทรงนะครับให้เรียบร้อยถ้าเราเกรงใจเขาว่าไอ้คนนั้นเขารอนานคนข้างหลังเขารอนานเราก็เข้ามาในซองก่อนนะครับจอดแบบนี้ก่อนนะครับให้เขาไปกันหมดแล้วปุ๊บเขาไปกันหมดเรียบร้อยปั๊บเราก็จัดทรงถอยจัดทรงให้เรียบร้อยก็เป็นกันเสร็จสิ้นก็เอาไว้ประสบการณ์นะครับก็เอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆมือใหม่นะเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้ก็นำไปปฏิบัตินำไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถเข้ามาจอดนะโดยที่เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาแบบหักมุมนะครับเหมือนจะค่ายูเทิร์นเลยนะครับเมื่อเลี้ยวมาปุ๊บเราก็จอดถอยจอด90องศาทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็เอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับเอามาแชร์ประสบการณ์นะครับให้เพื่อนๆได้รู้ว่า
มื่อเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับเราจะรับมือยังไงนะครับก็เอามาแบ่งปันเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ